วันนี้ภูมิใจมากครับที่คณะวุฒิสภานะครับที่มาเยี่ยมเยือนนะครับของชาวบ้านหมู่ที่13นะครับหมู่ที่13ได้รับความเดือดร้อนมา2ปีแล้วนะครับที่น้ำมาท่วมนะครับแต่การดูแลนะครับก็ชาวบ้านก็หนักนะครับปีนี้หนักแต่ดีว่าน้ำมันมาเบานะครับแต่ถามว่าความเสียหายก็เท่ากับปี64นะครับเพื่อพันเป็นข้าวเป็นพืชการเกษตรเสียหายทั้งหมดนะครับก็ทั้งหมดแต่ก็ภูมิใจที่ท่านเข้ามาดูแลนะครับค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะภูมิใจที่เพิ่นมองเห็นความลำบากของประชาชนค่ะสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับวันนี้สมาชิกวุฒิสภาได้ลงมาในพื้นที่ของอำเภอชนบทตั้งแต่เมื่อเช้าเราได้เดินทางไปพบพี่น้องประชาชนที่บ้านวังเวินตำบลศรีบุญเรืองเป้าหมายที่2เราไปที่บ้านท่าข่อยใต้นะครับหมู่13นะครับแล้วก็ขณะปัจจุบันเราได้มาเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่บ้านท่าข่อยหมู่5นะครับก็เนื่องด้วยขณะนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับได้รับผลกระทบจากน้ำไหลบ่าจากจังหวัดชัยภูมิผ่านทางขอนแก่นแล้วก็หลายพื้นที่มีความเดือดร้อนมากขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นภาครัฐนะครับไม่ว่าทางจังหวัดก็ดีทางอำเภอก็ดีทางท้องถิ่นก็ดีได้มาช่วยพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับหลายเรื่องมีหน่วยงานนอกจากหน่วยงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะครับมีหน่วยทหารมาแล้วก็หลายหน่วยได้มาช่วยทั้งที่บางส่วนก็ได้นำถุงยังชีพมาช่วยมอบให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้นะคณะสวก็ได้นำของนะจากการร่วมบริจาคของพี่น้องสมาชิกวุฒิสภานะส่วนหนึ่งได้มามอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ระยะต่อไปที่เราต้องติดตามก็คือในเรื่องของการบูรณะพื้นที่หลังจากสภาพน้ำท่วมเรียบร้อยแล้วในเรื่องของถนนทางเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆนะพี่น้องประชาชนก็ดีใจครับวันนี้แล้วก็ได้มอบปัญหาเราพอสมควรที่เราจะต้องไปติดตามต่อเนื่องของการบริหารของภาคฝ่ายบริหารนะก็ต้องขอพระคุณทางท่านจังหวัดขอบคุณท่านนายอำเภอนะแล้วก็ทุกส่วนงานที่ได้อนุเคราะห์ให้เราได้เดินทางมาด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่บ้านนะที่ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีแล้วก็ถือว่าเป็นผู้นำท้องที่ที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็ได้สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีในพื้นที่ในส่วนสำคัญที่สุดก็คือว่าพี่น้องประชาชนได้เข้าใจในส่วนการดำเนินการของภาครัฐฝ่ายบริหารแล้วก็วันนี้ทางวุฒิสภาในฐานะนิติบัญญัติก็เข้ามาดูแลในพื้นที่พี่น้องประชาชน ก็ดีใจนะครับเราก็จะรับประเด็นปัญหาที่จะต้องไปติดตามเรื่องของการบริหารราชการของฝ่ายบริหารในการต่อไปก็ต้องขอบคุณทุกคนครับทุกส่วนฝ่ายที่ได้กรุณาให้สมาชิกวุฒิสภาเดินทางมาพบกับพี่น้องประชาชนด้วยความเรียบร้อยครับก็ต้องขอขอบคุณมากครับ